Game One Start โอ้ยเสียงเมื่อกี้นี้ผมนึกถึงเกมอาร์เคดแบบพวกอาร์เคดสมัยก่อนเลยนะครับผมแล้วดูปลาใส่กันไฟลิงเลนครับระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มปังตุ้มปังไปเก็บตรงนี้เป็นทันเอาลิงครับเท็ดดี้ไปเก็บทันเดอร์มาเบอร์เซลไปเก็บทันเอาเซตเทคมาครับเบอร์เซลไปยิงไม่ต้องพูดมาแล้วเป็นสกิลที่คิวที่2เขาด้วยครับตัวเซตเทคส่วนเบอร์เซลกลับมาตรงนี้แล้วเป็นลิงได้เหยียบก่อนเอาครับจุดแรกยังคงโร่งโจ้มาหลงโฉงอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วได้เหยียบมาด้วยสำหรับทางด้านของ CKGS แล้วดูวิธีการเล่นของ CKGS ครับเป็นที่บอกว่าเขาค่อนข้างเล่นแพทเทิร์นเขาสมควรยิงเนี่ยทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองทุกคนเหยียบเหยียบไปที่เหลือเดี๋ยวสังเกตดีๆครับตัดโดยรอบตรงนี้นะครับผมปุ๊บอยู่รอบๆและไม่เข้ามาแทรกข้างในนะคือตัดข้างนอกอย่างเดียวนี่คือวิธีการเล่นจริงเนี่ยแล้วดูปุ๊บอ้อมาตัดละตัดละตัดละตัดคนหมดปุ๊บปุ๊บล้อมจับผมบอกแล้วไม่ธรรมดาคุณถึงที่เลือกใช้แจ็คกี้ด้วยนะครับในเกมนี้นะครับส่วนฝั่งของ TKGS เนี่ยทันเดอร์กับเจเลอร์ก็ดูเหมือนทำผลงานได้ดีอยู่เหมือนกันทันเดอร์ยิงใส่ทางด้านสุกัสกับเพอร์เซลมาครับตัวนี้เป็นดับเบิลคิวหนึ่งครั้งของฝั่งทันเดอร์เท็ดดี้ไปเก็บตัวเจเลอร์มาแล้วเป็นทริปเปิลคิวของฝั่งเท็ดเดอร์ครับตัวเท็ดเดอร์ตัวเท็ดดี้ครับผมเขามีเจเลอร์ไงเจเลอร์กับทันเดอร์ก็เลยเท็ดเดอร์ไปเลยอยู่ว่าคนอีสานนั่งนี่ทันเดอร์ครับยิงอยู่อันนี้ฟอร์มดีนะครับทันเดอร์เก็บไป5คิวแล้วด้วยครับคือในหมดแรกครับพอยถ้าดูวิธีการเดินของ CKG ดีๆครับจะไม่มีใครเดินแยกคนเดียวนะแบบคือเกิดมาปุ๊บจะเบรกในการรอเพื่อนก่อนแล้วเข้าพร้อมกันทีเดียวถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่เดินเลยรอไปพร้อมกันทีเดียวนั่นเองครับแต่ลิงที่เอ็นนี่คือไม่หยุดเลยนะไม่หยุดเคลื่อนที่เลยนะครับแล้วยิงไปเรื่อยๆด้วยครับแล้วตอนนี้คะแนนอ่ะไปอยู่กับฝั่งนู้นมากกว่านะครับ CKG คะแนนเยอะกว่าครับรอในจังหวะที่จะคอนเทสอยู่ครับไม่เร่งเทมโปตัวเองมากเกินไปสำหรับตรง CKG ครับรออยู่ครับกับการครับอย่างที่บอกว่าสไตล์การเล่นมันแตกต่างชัดเจนอยู่แล้วสำหรับตัวของลิงกับตัวของ CKG ครับทีมที่เน้นสกิลวิ่งยิงไล่สู้อย่างเดียวเอาสกิลเพย์สู้กับทีมที่เล่นเป็นแบบแผนครับสไตล์การเล่นมันชัดเจนอยู่แล้วครับมันแตกต่างตัวของไม่ต้องพูดนะจังหวะนี้ยิงระเบิดเข้าไปครับพัฒนาเซตเทคไปเก็บมาได้ครับเท็ดดี้เก็บเจเลอร์ขึ้นมาไม่ต้องพูดไปเก็บสุการแล้วไปดับเบิ้ลคิวด้วยตัวมอสเบอร์ครับเข้าไปเลยจะไปสู้กันตรงนี้ครับแจ็คกี้ไปเก็บถงไม่ต้องพูดมาก่อนอีกหนึ่งคนนะเอาครับกลับมาตอนนี้ครับลิงได้กลับมาขึ้นนำแล้วครับหลังจากที่โดนฉีกไปในช่วงของเฟสแรกหรือว่าจุดแรกไวพอสมควรกันนะครับแจ็คกี้ครับโอ้โหนี่ครับหุ่นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แกชอบมากเลยนะพื้นที่ที่แบบมันมีทางให้อ้อมให้ตัดให้ทำนู่นทำนี่เยอะสำหรับทางด้านของ CKG ครับในจุดที่3ออสการ์สไลด์มารู้ตรงนี้กับตัวมอสเบิร์กครับเล่นกันนานอยู่พอสมควรแล้วมาตัดได้ตัวออสการ์58ต่อ50คะแนนไม่ได้ทิ้งห่างมากเท่าไหร่มีคนสไลด์มานิดนึงออสการ์ก็ยังตัดได้ครับไปตัวเซตเทคนั่นเองแล้วตัดได้ทริปเปิ้ลคิวเลยออสการ์เข้าไปตรงนี้ครับจะเหยียบได้สำเร็จหรือเปล่าแล้วเคลียร์ได้ควักทันเอาอันไนเดเตอร์ขึ้นมาแต่ว่าใช้ได้น้อยเกินไปครับตรงนี้ดันไปโดนเก็บครับเป็นทันเอาเท็ดดี้ควักอันไนเดเตอร์ไปอีกคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเจอตรงนั้นก็โดนเคลียร์ครับเป็นทันเอาเจเลอร์ที่เคลียร์ได้ครับโอ้โหแจ็คกี้ต้องควักอันามาตอนนี้ลิงที่เอสควักกันมาเกือบจะหมดทุกกระบอกแล้วเพราะว่าต้องเอาพอยต์บ้านยาวตรงนี้ให้ได้ครับไม่งั้นคะแนนมันจะใกล้เกินไปแต่เป็นคิวจากแจ็คกี้ครับแล้วทริปเปิ้ลคิวกิ๊กโอ้โหแต่ดูจากคะแนนที่เกิดขึ้นมาครับท่านผู้ชมถ้าไม่บอกนี่ไม่ทราบเลยนะว่า CKG นี่คือทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามานะคือแบบแผดดีมากครับแล้วกลายเพราะฝั่งของ NTS เนี่ยต้องงัดโอฟสกิลออกมาทุกคนเลยครับนี่ฮะตัวของซูการ์ดมาแล้วโอฟสกิลคู่ใจของเขาครับเข้าไปรูดใส่ตัวของเจเลอร์มาครับตัวของทันเดอร์มาสวนตรงนี้มีนักนำมอสเบอร์ที่ตามมาเก็บแทนที่ได้ออสการ์ไปเก็บตัวทันเดอร์เหมือนกันมอสเบอร์ต้องใช้ตัวเดมัชชีนยัดไว้เพื่อจะโซนตรงนี้แต่สกิลตัดได้เร็วเหมือนกันครับโอ้โหเข้ามายึดจุดสวยครับไม่ต้องพูดตรงนี้ครับเอาเลยครับอันนายกิ้งกิ้งมาโป๊ะเข้าให้แล้วอ้าวกลายเป็นว่าพอเหยียบกันสองคนอย่างนี้ครับผมฟ้ากับแดงปุ๊บแล้วได้เหยียบยาวๆแล้วก็ยังคงมีคนเข้ามาคอนเทสอยู่ครับต้องเลือกไปให้ได้ครับแต่ว่า CKGS ไปลื้อออกมาได้พลิปตาเหมือนกันคะแนนลิซแซงไปเป็น80ครับลิงเดียกำลังไล่ตามอยู่ฮะเป็น80ต่อ80แล้วครับตอนนี้ตัวซูการ์ไปเก็บมอสเบอร์มาออสการ์ไปเก็บทันเดอร์แล้วออสการ์โดนระเบิดจากเจเลอร์ครับเอาครับได้คุมได้ยึดตำแหน่งก่อนลิงครับเอาแล้วจุดโล่งๆอย่างนี้แกชอบเลยครับโอ้โหเพอร์เซลโดนสไลด์มายิงอันไฮไลเตอร์นี่คุณได้ยินเสียงเป็นกิ้งๆใช่ไหมผมได้ยินเป็นกิ้งๆนะครับผมเพราะมันกิ๊กเยอะไงมันไม่ใช่มันก็ได้แหละมั้งครับผมนะท่านผู้ชมตอนนี้แต่ร้อยไปแล้วสำหรับชนะของลิงครับในจุดฮาร์ดพอยต์เมื่อสักครู่ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วจะกลับมาที่จุดแรกหนึ่งรอบคราวนี้คะแนนแซงไปไกลพอสมควรแล้วนะสูสีนะสำหรับคู่นี้นั่นเองนะครับผมกับการเล่นในโหมดของฮาร์ดพอยต์ผมว่าต้องวนพอยต์กันอีกรอบอะถ้าเป็นแบบนี้นะครับว่าไปจบกันที่พอยต์ที่สามเพราะว่าตัวของ CKG ก็ท
เอาเดือดเหมือนกันครับสุการ์มาตั้งตรงนี้ก็เจอหน้ามอสเบอร์เคลียร์ไปครับเปอร์เซลตามเข้ามาเก็บมายืนพื้นที่ตรงนี้ต่อครับได้หรือเปล่าแล้วสังหารได้เยอะเหมือนกันรอบนี้ครับทางด้านสุการ์ลงตัวมอสเบอร์ไปด้วยดอกพิเทเตอร์มิไซล์จะเลิกเข้ามาเก็บตัวสุการ์ไปทันเดอร์เล่นอยู่ทางด้านบนโดนยิงนิดหนึ่งเหมือนกันกัดฟันลากตัวเองขาออกไปแต่ก็โดนเก็บจากบริเวณหน้าต่างครับทางด้านออสการ์ครับไปเก็บมาหลบหนีเท็ดดี้ด้วยโอ้โหแล้วจุดมาตรงนี้สีแดงเถือกขึ้นมากลายเป็นว่ารักษาโมเมนตัมที่กำลังได้เปรียบของตัวเองดีมากนะสำหรับตัวของลิงค์แล้วมีโอกาสในการที่จะปิดเกมเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วผูกเทความกดดันใส่ CKG ดีมากครับแล้วตรงนี้ท่านไม่ต้องพูดต้องเทคคืนให้ได้ครับไม่งั้นโอกาสจบในพอยต์หน้าเนี่ยมีเลยฮะไม่ว่าลิงค์จะทำผลงานจากพอยต์นี้ได้เท่าไหร่ครับเจเลอร์ไปโดนสุการ์ยิงมาแล้ว143ยังไม่ขึ้น144เจเลอร์งัดตัวไฮเลเตอร์มาเก๊กๆยิงเก่งยิงได้ยิงไป3นะตัวของเจเลอร์จะยิง4หรือเปล่าแต่มันไม่เหลือใครยิงได้4คนได้5คนมายิงเจเลอร์แล้วเป็น5คิวจากแจ็คกี้ครับหมดทีมนะฝั่งนู้นโอ้โหแล้วอย่างงี้จบเลยครับเรียบร้อยเลยครับลิงค์เฮดปิดไปด้วยหน้าของแจ็คกี้ครับอันนายไฮไลเตอร์ตรงนี้ยิง5คนแล้วด้วยความ